พราะว่าต้องรับเป็นตันตันก็คือประมาณ 1,000 กิโลก็เลยบอกว่าเอองั้นเดี๋ยวรับให้น้าด้วยเพราะว่าน้าต้องการที่จะขายไก่เนี่ยเพื่อปลดหนี้ลูกหลานก็ไปรับไก่มาให้ลองขายขายเสร็จแล้วก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในด้านตลาดนัดหรือว่าขายตามบ้านก็พอดีมีเพื่อนนะคะมาบอกให้ไปขายที่โรงเรียนโรงเรียนก็โครงการหางวันสำหรับเด็กที่ให้เด็กทานฟรีก็ไปขายปรากฏว่าประสบความสำเร็จตรงที่ว่ารายได้ขึ้นมาสูงมาสูงเสร็จแล้วก็ช่วงกับวันว่างก็เลยคิดว่าเออเราจะทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์บ้างก็เลยสั่งทุบรั้วหน้าบ้านปล่อยให้เด็กมาเล่นของเล่นที่เราเห็นอยู่ค่ะของเล่นในบ้านนี่ฟรีแล้วก็ทำไก่กระเทียมกะเพราไก่ง่ายๆโดยเลี้ยงเด็กไม่คิดเงินคือทำบุญเลยค่ะทำบุญให้เด็กทานฟรีผู้ปกครองก็บอกว่าขายเธอเพื่อที่จะได้ทานแบบสบายใจและได้ทุกวันผู้ปกครองอยากทานด้วยว่าอย่างนั้นเธอค่ะก็เลยขายในราคาชามละ10บาท10บาท10บาทก็เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วก็ราคานั้นแต่ปัจจุบันก็ยังยึดในราคาเดิม10บาทเหมือนเดิมค่ะเนื่องจากว่าเราใช้หนี้หมดเมื่อปี49ครับหมดหนี้สินเรียบร้อยก็มีความรู้สึกว่า4ล้านปี49หมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะตายแล้วคุณผู้ชมครับผมว่าเราจะหันไปขายผัดกะเพรา10บาทกันดีมั้ยฮะถ้าใครจะยินดีขายเพื่อผลหนี้4ล้านยินดีให้สูตรนะคะนี่นะเรายินดีให้สูตรค่ะครับสูตรที่ทำโรตีมัตบะทุกอย่างนี่เราจะไม่มีการถ่วงสูตรครับเพราะว่าเราจะยึดมั่นในหลักการของศาสนาครับที่ว่าถ้าให้สูตรไปแล้วไปประกอบเป็นอาชีพประโยชน์แต่กับใครบ้างเนี่ยผลบุญจะมาถึงเราหลังจากหลังความตายก็ยังได้รับกุศลตรงนั้นครับแล้วก็การที่เป็นผู้ให้เนี่ยศาสนาก็ให้สอนนะคะว่าให้เป็นผู้ให้เป็นมือบนเป็นมือล่างไม่ให้เป็นผู้รับเพราะว่าจะยึดคติที่ว่ายิ่งให้เนี่ยยิ่งได้ไม่มีหมดครับถ้ายิ่งหวงนี่ยิ่งอดหมดไม่มีเหลือโอ้โหนี่สุดยอดมากคำพูดนี้นะนี่คือเราจะยึดคติตรงนี้ตามหลักการของครับของพระศาสดาที่สอนไว้นะคะว่าให้เป็นผู้ให้สโลแกนร้านนี้ครับคุณผู้ชมแปลกมากหมดแล้วเลิกนะฮะมันหมายถึงในเรื่องของหนี้สินหรือในเรื่องของกับข้าวที่หมดแล้วเลิกขายแล้วคือตอนช่วงที่ตั้งชื่อเนี่ยนะคะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณอนุสักมันมานะครับท่านกรุณาตั้งชื่อให้ว่า10บาทสู้แค่หมดคือเราตั้งใจว่าจะหมดหนี้แล้วเลิกแต่พอหมดหนี้แล้วเนี่ยความรักและความผูกพันกับลูกค้าเพราะลูกค้าจักรยานเนี่ยที่มาพบร้านเราครั้งแรกเนี่ย คือจักรยานกลุ่มภูโคตก็หลังจากพบร้านแล้วก็มาชิมอาหารชามละ10บาทก็ลงทางอินเทอร์เน็ตลูกค้าก็เลยจักรยานก็มาจำนวนมากอาทิตย์นึงนี่ร้อยถึงสองร้อยคันความรู้สึกก็คือเป็นความรักและความผูกพันกับลูกค้าก็เลยคิดว่ายังไม่เลิกอะฮะคงสู้จนกว่าที่จะหมดแรงอะหมดแรงหมดแรงนะฮะร้านนี้ครับคุณผู้ชมครับนอกจากที่อาหารจานละ10บาทด้วยนะฮะบรรยากาศภายในร้านนะครับจะเป็นลักษณะของสวนจะมีการปลูกมะพร้าวชมพู่กระท้อนเยอะแยะมากมายเลยนะสำหรับลูกค้าที่มาถ้าอยากจะรับประทานเนี่ยก็ให้ลูกค้าสอยนะคะแล้วก็ให้ทานฟรีแล้วก็ถ้าจะบางรายนะคะสอยแล้วก็รู้สึกว่าไงคือทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะครับก็นำกลับบ้านได้ค่ะนี่ให้นำกลับบ้านได้ด้วยก็ให้ฟรีเหมือนกันค่ะครับผมแล้วจริงจะมีมะกอกซึ่งเรายังไม่ได้พาคุณไปดูนะคะปลูกไว้90ต้นด้านหลังนี่ก็กำลังใกล้ได้ผลแล้วตอนนี้ก็อีกประมาณ2เดือนได้ผลละทุกคนอยากได้ก็ประโยชน์อะไรได้ก็มาเราให้ค่ะยินดีให้ครับให้ฟรีค่ะสุดยอดมากๆครับคุณผู้ชมร้านนี้เนี่ยนอกจากที่จะเป็นในเรื่องราวของอาหารที่อร่อยในเรื่องของน้ำใจไม่ว่าคุณจะรับประทานอะไรก็แล้วแต่นะฮะภายในนี้นะฮะสอยได้สอยไปเลยเอากลับบ้านได้ด้วยนะฮะอีกหนึ่งคอนเซ็ปต์ร้านนี้บอกคนเยอะมากเวลาที่คุณจะมาสั่งออเดอร์เนี่ยจะมาสั่งอาหารก็ต้องไปสั่งที่เคาน์เตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ลูกค้ามานั่งรอที่โต๊ะวิธีเรียกผมสงสัยมากก็จะมีเป็นลักษณะแบบไทยๆนะฮะครับเราจะใช้เชือกเอ็นเนี่ยโยงไปเข้าไปในร้านแล้วก็ติดเลข1เลข2เลข3พอทำปรุงอาหารเสร็จแล้วก็จะดึงตรงจุดเลข1เลข2เลข3ลักษณะนี้นะฮะอันนี้โต๊ะเป็นโต๊ะ7ค่ะครับโต๊ะ7ค่ะแล้วเวลากระเดื่องที่ตีมาก็จะตีมาบ่งบอกว่าครับรับอาหารได้แล้วไปรับอาหารได้แล้วบางโต๊ะอาจจะดังนิดสำหรับคนไม่รู้หัวใจก็ไม่เหมาะเท่าไหร่ค่ะเมื่อสักครู่นี้ผมตกใจนะฮะนึกว่ากระท่อมหลังน้อยของผมนี่จะพังทลายลงมาแล้วโต๊ะนี้อาจจะดังนิดนึงเนื่องจากว่าเป็นโต๊ะที่อยู่ไกลสุดครับถ้าใกล้ๆก็จะไม่ดังขนาดนี้ก็จะเป็นอะไรที่พอได้ยินเสียงดังเป้ง
ลูกค้าก็จะบอกว่ายกที่1เริ่มแล้ว จานที่1มาแล้วจานที่1เริ่มแล้วก็คือมาทานอาหารได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำลักษณะนี้มาก็ตั้งแต่เริ่มแรกอะฮะก็เป็นที่สนุกสนานของลูกค้าด้วยและเป็นที่สะดวกในการบอกให้ลูกค้ามารับอาหารได้แล้วคุณผู้ชมครับร้านนี้มีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากที่จะเดินทางมาพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าร้านสู้แค่หมดเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะสามารถมาได้ยังไงครับก็บนตอนนี้เป็นเขตหนองจอกนะคะเขตหนองจอกครับยังไม่ใช่ต่างจังหวัดนะฮะโอ้โหผมขับมานึกว่าจะถึงลำพูนลำปางแล้วนะอันนี้เขตหนองจอกค่ะอยู่บนเส้นทางเดียวกับศูนย์บริหารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะสังเกตง่ายๆเนาะสังเกตง่ายๆนะคะแล้วก็อยู่เขตหนองจอกแล้วถ้าหากว่าท่านใดที่สนใจนะคะก็คือลองแวะมาชิมแล้วถ้าหากว่าไม่มีเงินในการที่จะทานอาหารก็ยินดีให้ทานฟรีค่ะนี่นะฮะน้ำใจงามขนาดนี้ครับคุณผู้ชมนะฮะนี่4ร้านหมดภายในไม่กี่ปีเท่านั้นเองนะครับใครอยากจะโทรมาติดต่อสอบถามเส้นทางหรือว่าอยากจะจองเมนูอาหารไว้ก่อนโทรมาได้ที่เบอร์อะไรครับที่02-988-6992ค่ะนะฮะโทรมาได้นะฮะเบอร์เดี๋ยวเราขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วกันนะครับคุณผู้ชมฮะแต่ไม่ต้องมาขอส่วนลดแล้วนะฮะปกติรายการทั่วไปเนี่ยเวลาเราไปรายการไหนสำหรับรายการของเราช่วง Insight Thailand เนี่ยจะมีส่วนลดให้ไหมร้านนี้ไม่ต้องลดแล้วนะครับไม่ต้องลดแล้วคะ10บาทพอแล้วฮะไม่ต้องเหลือ5นะคะไม่ต้องฮะไม่ต้องเหลือ5นะคะเอา10บาทพอนะครับคุณผู้ชมครับต้องติดตามนะครับว่าในช่วงหน้าในสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไป Insight Thailand กันที่ไหนอีกนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณป้าผู้ใจดีคุณป้าสวยๆของเราคุณป้าฟ้าครับขอบพระคุณครับเอาละฮะคงต้องส่งหน้าที่มอบไปให้กับพี่ต้นและพี่หญิงในสตูนะครับค่าอาหารเท่าไหร่ครับอ๋อไม่คิดค่ะวันนี้ขอเลี้ยงเธอจ้ะในฐานะที่เดินทางมาไกลจะบอกว่าไม่มีตังค์ด้วยครับมีตังค์ครับมีก็กล้าไปกินของเขาฟรีนะเขาไม่คิดตังค์ก็ยังอุตส่าห์ไม่จ่ายตังค์เขาเนาะไม่เครื่องทำไมไม่ใส่ถุงกลับมาด้วย เอาไปกันใหญ่แล้วทีนี้นั่งรูปท้องเลยเห็นแล้วอยากกินหิวบรรยากาศก็ดีเนาะบ้านเนาะที่สำคัญนะราคานี่โอเคแล้วนะใช่ดูจากปริมาณอาหารแล้วเรารู้สึกว่าสุดยอดจริงอ่ะเห็นแล้วป้าฟ้าแกใจดีด้วยนี่เห็นว่าใครอยากจะไปสอยจะไปเก็บต้นมงต้นไม้เขาปลูกเอาไว้รอบบ้านเลยใช่ก็เชิญเลยนะครับก็ตามที่น้องมิกบอกไว้นะครับเมื่อสักครู่นะครับเส้นทางการเดินทางว่าไปทางไหนนะช่วงรายการแบบนี้เนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่วงที่น่าสนใจเดี๋ยวอีกหน่อยเราก็จะทยอยมาให้นะคะและสำหรับป้าฟ้านะคะก็ฝากขอบคุณมาด้วยสำหรับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะท่านกรุณาให้ทุนกับลูกสาวของป้าฟ้านะคะเป็นทุนเพชรของมหาวิทยาลัยป้าฟ้าก็เลยบอกว่าขอกราบขอบคุณด้วยเพราะว่าก็ทำให้ป้าฟ้ามีทุกวันนี้แล้วก็นะใช้หนี้หมดมีชีวิตอยู่ได้แบบสบายๆครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่น่าสนใจนะครับก็ว่างๆใครผ่านไปผ่านมาก็แวะไปอุดหนุนกะก็ได้นะครับค่ะนะคิดว่าคงจะอร่อยมากอ่ะเพราะเห็นบอกคนเยอะมากเดี๋ยวเราไปลองกันนะพี่ต้นนะดีไหมกันไปสู้ๆวันหลังเราไปแทนมิกกี้เองค่ะยินดีค่ะยินดีเลยนะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์นะคะตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนถึงสองทุ่มครึ่งกับรายการรอบเรื่องเมืองไทยครับทางดูดีชาแนลของเรานั่นเองนะครับขอให้วันหยุดสุดสัปดาห์เป็นวันหยุดที่ทุกคนมีความสุขครับค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ